สวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากนะครับเป็นเมนูหอยหลอดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมไปเจอหอยหลอดตัวใหญ่นะครับปกติที่เจออยู่ที่ตรงหน้าร้านที่ขายอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆประมาณนิ้วก้อยผมแต่ว่าวันนี้มันจะตัวใหญ่มากนะครับดูเทียบกับนิ้วผมแล้วกันดูมันจะตัวใหม่ใหญ่มากๆนะครับหอยหลอดนี้แกะออกมาแล้วนะครับดูโหตัวใหญ่จริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูแล้วกันนะครับแกะออกมาละดูโอ้แม่เจ้าตัวนี้นะครับ1คือผมนะครับแล้วก็ใหญ่กว่านิ้วชี้อีกดูหัวแม่งเบลอเลยหัวมันใหญ่จริงน่ากินนะครับ3ตัวดูโอ้สุดยอดโอ้โหหอมเนื้อมันเลยอ่ะง่ายๆเดี๋ยวไม่รู้ว่าเนื้อจะอร่อยไหมนะแต่ที่ผมกินทางหอยทางแม่กองอ่ะนะมันอร่อยแต่ว่านี่หอยทางใต้ผมก็ไม่รู้ว่าอร่อยปะเดี๋ยวเราลองชิมดูไปดูกันจะผัดแกมให้หอมผัดแกงให้หอมนะครับกลิ่นมันจะแบบรุนแรงแล้วทีนี้เราก็หอยลอกใส่เลยนะครับใส่ไปทั้งถุงเลยหอยลอกเดี๋ยวมันก็จะหดตัวนะครับเริ่มหดตัวแล้วนะครับเริ่มตึงโอ้กินสุดยอดมากโอ้ขอนานหน่อยนะครับเพราะว่าหอยมันตัวใหญ่จริงดูขนาดหดแล้วเนี่ยขนาดมันหดแล้วเนี่ยในระหว่างที่ก่อนหอยจะสุกแล้วก็เติมซอสหอยนางรมเลยนะครับซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลพอนิดๆหน่อยๆพอนะครับหอยสุกน้ำออกมาเพียบเลยอย่างนี้จากนั้นนะครับใส่กระชายลงไปนะครับมะเขือเปราะแล้วก็พริกใส่พริกไทยเม็ดไทยอ่อนพริกไทยสดนั่นเองนะครับใส่พริกสดลงไปนะครับพริกเม็ดใหญ่พริกสดก็ปิดแก๊สนะครับใช้ได้หน้าตาสีสันโอเคโดนเลยเสียดายน้ำเยอะไปหน่อยถ้าลวกก่อนคงจะดีอ่ะแต่ว่าผมกลัวเสียรสชาติมันนะครับก็เลยไม่ได้ลวกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูมีหมุนไม่มีหมุนด้วยตั้งกล้องหมุนได้เป็นไงหอยรอดผัดพริกแกงยอดสุดยอดน้ำมีน้ำเยอะหน่อยไม่เป็นไรเก็บไปสดน้ำได้นะครับสุดยอดจริงๆไปทำไมเดี๋ยวลองก่อนนะครับโอ้ยเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวลองก่อนเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเหนียวไหมเดี๋ยวลองนะเหนียวแล้วก็แข็งด้วยครับอืม
ถ้ามันตัวเล็กเนี่ยกินแล้วมันจะนิ่มๆแต่ว่านี่ตัวใหญ่กินแล้วตอนนี้มีเหมือนมีความรู้สึกว่าเรากินไส้หมูอ่ะกินไส้หมูที่ต้มแล้วเปื่อยๆไม่ถึงกับเปื่อยอ่ะแต่ต้มน้ำนิ่มอ่ะแบบนั้นเลยไม่เผ็ดถ้าถามว่าก็สำหรับผมไม่โอเคครับเป็นเมนูทำแล้วที่แบบเห็นตัวใหญ่อยากกินแต่ไม่โอเคก็คงจะหนเดียวครับเข้าไปอีกอย่างกินแล้วหนึบหนึบกินแล้วมันหนึบหนึบต้องไปแกงนี่นะต้องเอาไปแกงแกงส้มไหมแกงส้มใส่ผักกาดดองเอออย่างเงี้ยถึงอร่อยนะมีน้ำแล้วก็มีนั่นอ่ะแต่อันนี้ว่าให้มันเปื่อยหน่อยให้มันนิ่มหน่อยอันนี้เราก็คือผัดเพราะให้มันแค่สุกแล้วหดตัวนะครับแต่นู้นทางจะเปื่อยแล้วก็น่าจะอร่อยอ่ะแกงส้มแล้วใส่ผักกาดดองน่าจะอร่อยอย่างเงี้ยครับก็เป็นอันว่าผัดชาหรือผัดพริกแกงเนี่ยผมดูแล้วว่าสำหรับผมเองนะยังไม่โดนเท่าไหร่มันกรึบกรึบอ่ะมันกรึบกรึบมันยังไม่ได้รสชาติความนิ่มแล้วก็รสชาติความหวานของเนื้อหอยนี่ก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่จะลองไปทำกินก็ได้ลองแปะเอาให้เมนูแปะกับผมก็ได้ก็น่าจะพออร่อยอยู่นะครับถ้าคนไม่กินบ่อยก็ปกตินะถ้าคนกินบ่อยมันก็จะติดแต่ผมกินบ่อยผมเคยกินมาแล้วเคยกินมาหลายครั้งแล้วไงผมเลยรู้ว่าถ้ามาทำแบบเนี้ยเฉพาะตัวใหญ่นะมันไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กผัดชาผัดอะไรเนี่ยกินแล้วอร่อยกินแล้วนิ่มอร่อยสำหรับตัวใหญ่ก็สำหรับผมก็ไม่โอเคนะครับทำเพื่อเปรียบเทียบก็ทำเพราะว่ามันใหญ่ไงเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันโอเคนะครับไปละเดี๋ยวขอกินก่อนไม่อร่อยก็ต้องกินเพราะทำแล้วอยู่สองคน ไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับจูจูออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ